เคยกินตอนเด็กๆใช่ประมาณปฐมปลายๆเนี่ยคือตอนนั้นทำยังไงรู้ป่ะมันมากินต้นนุ่นน่ะลูกนุ่นน่ะคืออร่อยมากถ้าใครได้กินข้างคาวทั่วไปครับข้างคาวกินผลไม้นั่นแหละเนาะผมเห็นในคลิปนะครับเขามีตลาดค้าเนื้อสัตว์อ่ะโหมันแบบมันไม่สะอาดเลยอ่ะกำลังเป็นข่าวอยู่เนี่ยก็คือมันเป็นสัตว์ป่ามันก็อาจเชื่อพวกอะไรที่มันอาจจะมีเชื้อโรคอะไรที่โรคประจำตัวของเขาว่ามันไม่ใช่อาหารโดยตรงของมนุษย์อะไรที่มันไม่กินกินนี่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะมีนะมันมีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้หรือมันนานไปแล้วอะไรเงี้ยก็หรือมันไม่เป็นที่นิยมแค่นั้นเองเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าเนาะเพื่อจะได้ไม่เกิดโรคระบาดเข้ามาสู่บ้านเราอ่ะเหมือนโรคหาเนาะเหมือนโรคหาแหละแต่ทีนี้แบบก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่ต้องไปกินมันให้มันอยู่กับมันธรรมชาติของมันดีแล้วบ้านเราไม่ค่อยมีคนนิยมกินหรอกเราไม่กินข้าวเราไม่กินข้าว